คือผมว่าโดยหลักๆเนี่ยประชาธิปัตย์มันชิงกันระหว่างซีกชวนซีกอภิสิทธิ์ครับซีกหนึ่งคือพูดง่ายว่าซีกรอๆอ่ะครับซีกที่ชูประชาธิปไตยสุจริตชาวหน้าไหวหลังรอแล้วว่ากันนะสร้างภาพอะไรก็ว่ากันไปนะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือบ้านใหญ่ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่คุณเฉลิมชัยแล้วก็ได้ส.ส.มาเข้ามาในแก๊ง20 21คนอะไรประมาณเนี้ยอยู่ในจาก25คนครับ2กลุ่มเนี้ยสู้กันอยู่ผมคิดว่ามาดามเดียเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานะตัวกลางมากกว่าคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์อาจจะเป็นขั้วตรงข้ามกับกลุ่มคุณเฉลิมชัยด้วยซ้ำครับถ้ามองในแง่นี้เนี่ยมาดามเดียมีโอกาสลุ้นตรงนี้แหละคุณชวนก็เลยถือหางไงว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นตัวกลางเพราะถ้าเกิดโหวตนะถ้าเกิดโหวตนะเสร็จมันเสร็จซีเฉลิมชัยสสเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันประชาธิปัตย์ข้างในมันเป็นสายเน้นภาพกับสายที่มีสตังค์พวกบ้านใหญ่นี่มีสตังค์แล้วสายเน้นภาพคือสายอภิสิทธิ์เนี่ยโดนตำหนิมาตลอดว่าไม่ช่วยสมทบทุนเวลาทำกิจกรรมอะไรเวลาลงสมัครเลือกตั้งก็ไม่ค่อยควักกระบงกระเป๋าเนี่ยมันก็แพ้ราบคาบขณะที่พวกบ้านใหญ่เนี่ยเขาก็งอนเพราะก็เขาลงทุนลงแรงแต่ว่าโดนตีกินตลอดเนี่ยมันก็งอนแต่ว่าคุณเดียเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของทั้งสองซีกใช่ไหมก็คือเป็นภาพเมื่อกี้คุณพงษ์ใช้คำว่าประชาธิปัตย์สายเมืองใช่ไหมแล้วก็เป็นที่รู้จักในสังคมแต่สตังค์ก็มีนะครับก็ได้ทุกอย่างองค์ประกอบครบหน้าเป๊ะด้วยเป๊ะมากตกลงพักนี้เขาจะเอาคนสวยคนหล่ออ่าพี่ยุคนี้ก็ต้องนิดนึงใช่ป่ะพิธาไม่หรอกคือผมว่าคุณเดียก็ไม่ได้เป็นคนที่ตัวเปล่าเล่าเปื่อยแต่ก็มีแบ็กอัพแบ็กอัพนั้นก็อาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นเครือเนชั่นซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคือในช่างเขาไม่เป็นมืออาชีพนะเขาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาถือหางมาดำเดียอะไรอย่างนั้นหรอกแต่ว่าคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยอาจจะมีแรงหนุนตรงนี้แบ็กอัพตรงนี้ก็มีต้นทุนอ่ะมีต้นทุนที่ก็สำคัญคือผมคิดว่าให้ปัดถ้าไม่อยากให้ประชาธิปัตย์หายไปนะหรือว่ายังมีสีสันทางการเมืองจะไม่ว่าจะคิดยังไงก็แล้วแต่ว่าประชาธิปัตย์สำคัญในทางการเมืองหรือจะเป็นสีสันในยุคต่อไปก็ตามผมว่ามาดามเดียยังเพิ่มเติมสีสันได้มากกว่ามากกว่าคุณนราพัฒน์ใช่คุณนราพัฒน์นี่ในระดับที่คุณถ้าคุณเอาการเมืองสไตล์บ้านใหญ่นะภูมิใจไทยเนี่ยตัวโดดเด่นกว่าเยอะหรือแม้กระทั่งชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็ตัวโดดเด่นกว่าเยอะแข็งแรงกว่าอย่างน้อยคุณก็รู้จักวราวุฒิรู้จักนิกรจำนงรู้จักประพัฒน์โพธสุธนรู้จักเพียบเลยแต่ว่าเด็ดอิดคือใครผมยังจำหน้าไม่ได้เลยชัยโอเคในพื้นที่อ่ะคงรู้จักแต่ในระดับประเทศนี่กำลังพูดถึงการรับรู้เพอร์เซพชันในระดับประเทศเนี่ยคนในประชาธิปัตย์นี่โนเนมากคือไม่ได้โด่งดังคือนาทีนี้มาดามเดียก็คือป๊อปสุดนะเนาะแล้วเป็นส่วนผสมอย่างที่ผมบอกไงว่าแตะได้ทั้งสองซีกครับนะฮะคุณพอเช่บอกกาเดียสองใบฮะกาเดียสองใบก็บัตรเสียกาเดียสองใบครับนะอ่ะก็ก็ไปลุ้นหุยตั้งนานคุณอีตั้งเก้าธันวาหรอมันจะมีเกมพลิกหรอพี่คงไม่นะเกมพลิกไปว่าอะไรไม่รู้มาดามเดียโอกาสน้อยคุณสุรัสวัสดีบอกงดออกเสียงนะฮะไม่รู้เราพูดไม่มีตรงนี้ไม่มีใครเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์เลยสักคนเลยเผลอคนดูที่คุณถามเนี่ยไม่มีใครเลือกประชาธิปัตย์เลยฉีกเขาก็โหวตกันนะคุณเฟรมบอกมาดามเดียนะฮะคุณธราพัฒน์ก็มีแต่ว่าน้อยกว่ามาดามเดียที่จริงกลุ่มอะไรล่ะกลุ่ม20สส20กลุ่มคุณเฉลิมชัยก็เรียกแบบนี้ก็คร่าวๆเนี่ยนะไม่ได้เสียหายนะถ้ามาดามเดียขึ้นถ้ามาดามเดียขึ้นจะไม่ดีตรงไหนก็ในแง่ชูภาพพจน์ชูภาพลักษณ์ของเป็นพรรคการเมืองระดับชาติเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์ใช่ปะแล้วในแง่ของการควบคุมมาดามเดียเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์เพราะเขาได้มี20ถึง25มี20ใน25คนอ่ะสสอ่ะซึ่งเสียงในกรรมการบริหารเสียงในการโหวตแทบจะเรียกได้ว่าเป็นของเฉลิมชัยอยู่แล้วคุมได้คุมเกมได้ถึงแม้ว่ามาดามเดียจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าแก๊งบ้านใหญ่อำนาจต่อรองเนี่ยก็ยังมีอำนาจต่อรองอยู่สูงมากในการที่จะให้ทิศทางมันไปทางไหนคือมันอยู่ด้วยมันคือสมประโยชน์ซึ่งกันและกันไงว่าการกู้ภาพพจน์ก็ได้ในส่วนนั้นแต่อำนาจการควบคุมพักก็ไม่ได้เสียฝ่ายเฉลิมชัยก็ยังมีอำนาจอยู่ครับจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ไหมที่พรรคประชาธิปัตย์มีผู้นำพักเป็นผู้หญิงเขาเคยมีผู้หญิงมาก่อนไหมไม่เคยมีเฉียดที่สุดก็สมัยคุณหญิงสุภัทรามาสเดชใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค
ันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกครับจะทำได้สำเร็จนะถ้ามาดามเดียจะไม่ได้เป็นเกมพลิกเป็นเพราะว่าอะไรพี่ก็แปลว่าเขาไม่ยอมให้เกิดเลยเขาเลือกแล้วประชาธิปัตย์เลือกที่จะเป็นพรรคแบบร่วมอยากจะปรับปรุงตัวเองภาพพจน์ภาพลักษณ์ที่จะสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ทุกยุคสมัยคือจุดประสงค์หลักก็คือว่าร่วมรัฐบาลทุกครั้งเหมือนภูมิใจไทยเหมือนชาติไทยพัฒนาไม่ได้กะจะเป็นพรรคแกนนำอีกแล้วครับก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกับประชาธิปัตย์วันที่9ธันวาคมนี้เขาจะประชุมกันนะฮะแต่ว่าเราโหวตกันก่อนนะฮะถามคุณผู้ชมไปแล้วนะครับโหวตกันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับบางคนบอกว่าไม่เลือกไม่อินนะฮะพี่อินไหมอยากได้อะไรใหม่ๆไม่อินหรอกไม่เลือกหรอกครับคืองี้ผมก็ไม่มีโอกาสเลือกอยู่แล้วไม่ได้เป็นสมาชิกเขาถ้าแล้วต่อให้เขาเป็นรัฐบาลเขาหมายถึงว่าตอนเลือกตั้งผมก็ไม่เลือกหรอกแต่ผมก็แม้ท้ายเชียร์ระหว่างนราพัฒน์ซึ่งไม่รู้จักเลยกับมาดามเดียซึ่งรู้จักกว่าเนี่ยก็เลือกมาดามเดียอยู่แล้วปีไม่รู้จักนราพัฒน์แก้วทองหรอไม่รู้ลูกของคุณไพฑูรย์แก้วทองไงเอาเหรอก็รู้จักพ่อเขาไม่ได้แปลว่ารู้จักลูกเอาโถหน้าตาไม่เคยเห็นจำไม่เคยได้หรอขออภัยพูดตามตรงนะฮะจำไม่ได้ไม่รู้พี่เลือกใครใครหมายถึงละสองคนนี้เลือกใครเลือกมาดามเดียพี่เลือกใครก็คงต้องรู้จักอยู่คนเดียวอะโถจริงจริงหรอไพฑูรย์แก้วทองรู้จักแต่ว่าแต่ลูกเนี่ยไม่รู้จักเลยว่าทำอะไรมาบ้างเนี่ยไม่รู้เลยหรอจริงๆตายละแล้วคุณนราพัฒน์จะสู้ยังไงล่ะทีนี้ก็เวลาเขาใช้เสียงโหวตเขาไม่ได้ใช้เสียงเราหรอหรือว่าคุณนราพัฒน์แบ็คเขาดีกว่าแน่นอนเฮ้ยแต่รอบนี้น่าสนใจนะพงษ์เพราะว่าประชาธิปัตย์รอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาว่าองค์ขโมยเอ้ยองค์ประชุมไม่ครบใช่ไหมแต่มาดามเดียให้สัมภาษณ์ตอนก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยบอกว่ามีการเตรียมองค์ประชุมสำรองไว้เตรียมแก้เกมผมก็ยังไม่แน่ใจทำยังไงองค์ประชุมสำรองหมายถึงยังไงเนี่ยหมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจคือตอนแรกเขา70 30เพราะพอคนเข้าไม่ครบมันก็โหวตไม่ได้ใช่ไหมหรือคนมาแต่ไม่แสดงตัวเนี่ยไม่ยกมือแสดงตัวมันก็เตรียมคนยกมือเอาไว้แล้วใช่คือที่ผ่านมาประชุม2ครั้งไม่ได้เพราะองค์ประชุมไม่ครบมันล่มไงคืองี้มันมี2ขยักคือคนที่โหวตมีอำนาจโหวตส.ส.คนที่เป็นส.ส.มีหลายมีผู้ไง1คนมีเสียงมากกว่าสมาชิกปกติผู้ไงหลังมันเป็นอย่างนั้นแต่เวลานับองค์ประชุมเนี่ยมันต้องเกินกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เล่นเกมกันที่ว่าถ้าเกิดไปโหวตกันได้เนี่ยสสชนะแน่ๆสสซึ่งฝ่ายเฉลิมชัยฝ่ายผู้ไงฝ่ายนราพัฒน์เนี่ยชนะแน่ทีนี้มันก็เลยใช้วิธีการไปองค์ประชุมไม่ครบเมื่อองค์ประชุมไม่ครบมันก็เลยทำให้การประชุม2ครั้งเกิดขึ้นไม่ได้ล่มตลอดนั้นฝ่ายพอมันมีการเปลี่ยนตัวรักษาการหัวหน้าพรรคคือจุรินทร์เนี่ยโดนเล่นเกมอะไรไม่รู้แหละเวลาไปยื่นกกต.เนี่ยกลายเป็นนราพัฒน์เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคแล้วจุรินทร์ก็เลยบอกไหนๆก็เปลี่ยนอย่างนี้แล้วเล่นกันอย่างนี้แล้วก็ถอนตัวออกจากรักษาการก็เลยกรรมการบริการรักษาการชุดนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเตรียมสำหรับองค์ประชุมไม่ครบกรณีนั้นก็คือว่ามีชื่อ องค์ประชุมสำรองไว้ องค์ประชุมสำรองก็พวกเสองเสอ้ายอะไรพวกนี้แหละต้องมีชื่ออยู่ในนั้นอยู่ก็จะเตรียมไว้ถ้าองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยก็จะเอาชุดนี้มาสวมก็จะทำให้การประชุมดำเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นวันที่9ธันวาคมนี้น่าจะไม่มีองค์ประชุมล่มเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาก็หวังว่าองค์ประชุมที่สำรองไว้คงจะเตรียมไว้ครบครั้งคุณผู้ชมเลือกใครระหว่างคุณนราพัฒน์หรือว่ามาดามเดียนะฮะโหวตออกมายังไงอย่างเออนะฮะเดาใจคุณอภิสิทธิ์หน่อยไหมถ้าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ลงแข่งขันด้วยเนี่ยพี่ว่าคุณอภิสิทธิ์จะเลือกใครเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไปเลือกนะมาดามเดียปะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าท่าทีคุณอภิสิทธิ์เป็นยังไงนะเห็นข่าวล่าสุดอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่านะฮะที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ที่มันเละเทะพังขนาดนี้นะฮะเป็นเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้บอกเหรอมันด้วยยอมด้วยสารภาพยันบอกว่าเป็นเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้แสดงบทบาทที่ชัดเจนไม่มีความเป็นเอกภาพนะฮะมันก็เลยพังพินาศอย่างที่เราเห็นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสืบเนื่องไปจนถึงครั้งนู้นที่ร่วมรัฐบาลกับลุงตู่ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่จะเอาใครมาฟื้นฟูพรรคเนี่ยให้เทวดามาก็ฟื้นฟูไม่ได้หรอกก็ชูตัวเองนะพูดง่ายๆว่ากุยทางให้ตัวเองเหรอว่าคนอื่นมือไม่ถึงก็ต้องกลับมาที่อภิสิทธิ์แต่น่าสนใจว่าชวนเนี่ยให้กำลังใจมาดามเดียครับงั้นแสดงว่าวงในกำลังภายในของพรรคประชาธิปัตย์สายเก่าแก่ดันมาดามเดียก
็ซีกหนึ่งละส่วนประชาผมว่าอภิสิทธิ์อาจจะรอเป็นตาอยู่หรือเปล่าสไตล์เขาว่ามารอเสียบหรือเปล่าไม่รู้สิไม่รู้